วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12มกราคม2564เนี่ยนะครับมีการพูดถึงกันเรื่องของมาตรการในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบที่2รวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยมีการให้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันการเงินนั้นเนี่ยนะครับหามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงวันนี้ผมเลยจะมาสรุปนะครับในส่วนของมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนของธนาคารออมสินให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเริ่มกันที่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการนะครับซึ่งธนาคารออมสินก็มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่เรียกกันว่าซอฟท์โลนท่องเที่ยววงเงินโครงการเนี่ย 10,000 ล้านบาทวันที่4มกราคม2564มีวงเงินคงเหลือประมาณ 7,600 ล้านบาทโดยธนาคารออมสินนั้นก็สนับสนุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีและสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยครับวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน100ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีเป็นเวลา2ปีรับคำขอสินเชื่อเนี่ยจนถึงวันที่30มิถุนายน2564มีโครงการสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยววงเงินโครงการเนี่ย 5,000 ล้านบาทวันที่4มกราคม2564เนี่ยยังคงเหลือ 4,200 ล้านบาทธนาคารออมสินก็สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็ซัพพลายเชนเช่นร้านอาหารธุรกิจสปานวดแผนไทยรถรับจ้างนำเที่ยวพวกโฮสเทลต่างๆเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อต่อรายเนี่ยไม่เกิน 500,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีระยะเวลาการกู้5ปีปลอดชำระเงินต้น1ปีแล้วก็รับคำขอสินเชื่อถึง30มิถุนายน2564เช่นเดียวกันนอกจากนั้นมีโครงการสินเชื่อออมสิน SME ที่มีวงเงินโครงการเนี่ย 10,000 ล้านบาทโดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME โดยใช้หลักประกันสินเชื่อเป็นที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างและไม่ต้องผ่านการตรวจเครดิตบูโรวงเงินสินเชื่อต่อรายเนี่ยไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทคิดดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ 5.99 ต่อปีเวลาการกู้3ปีรับคำขอสินเชื่อถึง30มิถุนายน2564นะครับนอกจากนี้มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบเนี่ยวงเงิน 20,000 ล้านบาทวันที่4มกราคม2564วงเงินคงเหลืออยู่ที่ 2,600 ล้านบาทโดยธนาคารออมสินก็สนับสนุนสินเชื่อเนี่ยนะครับวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาทคิดดอกเบี้ยเนี่ยครับเป็นแฟตเรทร้อยละ 0.10 ต่อเดือนเวลาการกู้เนี่ย2ปี6เดือนปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็สามารถขอสินเชื่อไปได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นอกจากนั้นเนี่ยครับมีโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทวันที่4มกราคมเนี่ยนะครับยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 7,300 ล้านธนาคารออมสินก็สนับสนุนสินเชื่อเนี่ยครับครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอิสระนะครับผู้มีรายได้ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัวนะครับวงเงินสินเชื่อต่อรายเนี่ยไม่เกิน 50,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยแฟตเรทร้อยละ 0.35 ต่อเดือนการกู้ไม่เกิน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ย6เดือนด้วยกันกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเพิ่มวงเงินอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วก็ขยายเวลารับขอสินเชื่อเนี่ยไปจนถึง30มิถุนายน2564เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับธนาคารต่างๆก็มีมาตรการในลักษณะแบบนี้ให้ทุกธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธกส.ธอส.ก็ตามแต่ว่าส่วนของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับก็มีการช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆในจังหวัดที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยตอนนี้28จังหวัดก็มีการยื่นเนี่ยนะลดการจ่ายดอกเบี้ยออกไปเป็นเวลา 3-6 เดือนด้วยกันครับ